ุกคนค่ะคลิปนี้ทุลิปจะมารีวิวทานข้าวเที่ยงบนรถไฟญี่ปุ่นโดยปกติแล้วเขาไม่ทานข้าวบนรถไฟนะคะทุกคนแต่ทุลิปจองคอร์สมาค่ะเวลาเที่ยงเป๊ะรถไฟก็มาถึงพอดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาจะเสิร์ฟอาหารอะไรให้ทุลิปทานบ้างการบริการของเขาน่ารักสเต็ปสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนนี่คือบรรยากาศบนรถไฟนะคะก็คือแบบสวยงามแล้วก็คือแบบแสงสวยอะไรสวยได้ภาพที่สวยแน่นอนค่ะทุกคนทุลิปมาช่วงต้นเดือนกันยานะคะวิวโดยรอบก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้ละค่ะนั่งรอประมาณ20นาทีนะคะข้าวก็มาถึงแล้วข้าวเขาก็จะเป็นเซตอาหารค่ะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะนี่อาหารทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะแล้วก็มีน้ำชาด้วยดูน่าทานไหมคะทุกคนอาหารโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองคานาซาวะนะคะรสชาติของอาหารทุลิปให้7เต็ม10นะคะถ้าเทียบกับค่าตัวแบงค์เทา2ใบด้วยความที่ว่าเขาเป็นอาหารเซตในกล่องอะค่ะมันเลยดูไม่สดใหม่เหมือนเราเพิ่งทำเสร็จนะคะนึกถึงส้มตำปูปลาที่ประเทศไทยเลยค่ะทุกคนส่วนวิวข้างนอกก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะแถมแดดร้อนด้วยค่ะ